สวัสดีครับวันนี้นะครับผมนัฐกิจจันดำนะครับวันนี้เราจะไปบ้านอาจารย์คำหนึ่งนะครับนี่คือตั้งค่าบ้านอาจารย์คำหนึ่งนะครับผมแล่กามกล้องนะครับผมเราไปแล่ลำไยกิตตันนะครับเห็นอาจารย์คำหนึ่งว่าออกดอกแล้วนะครับไปแล่กันครับผมลำไยกิตตันบ้านอาจารย์คำหนึ่งเนี่ยออกดอกแล้วกิตตันนะครับนี่คือตั้งค่านะครับจะใกล้ไม่เคยมาที่ตั้งค่าบ้านอาจารย์คำหนึ่งตรงบ้านกล้องวอลเล็ตมาก่อนนะครับวันแรมแล้วก็ขี่มาสักประมาณ500เมตรนะครับตามคลองนะครับเดี๋ยวจะถึงบ้านอาจารย์แล้วก็สวนลำไยกิตตันนี่อยู่ห่างไปจากนี้ประมาณสัก1กิโลครับวันนี้เรามาแล่ลำไยกิตตันนะครับสวนอาจารย์คำหนึ่งนะครับนี่วันนี้รวมทริปก็คือครูเอนะครับครูเอสวนน้ำโคนครับผมเจ้าของสวนเปียเจ้าของสวนนะครับครูเอสวนน้ำโคนอยู่ที่ตำบลเกาะแต้วบ้านเกาะว่านะครับผมใกล้คาเฟ่ได้ใน YouTube นะครับสวนน้ำคุณถึงกับพี่บ้องนะครับสวนเส้นทางพ่อเพียงนะครับผมอำเภอตุงสงอำเภอตุงสงตำบลกับบางนะครับบ้านกระสมนี่คือเจ้าหลอกโอเก๊กดำโบราณที่อาจารย์คำนึงเขาไปได้บ้านมานะครับนะแล้วก็ที่พวกมากที่สุดก็คือลำไยกิตตันลำไยกิตตันที่นั่นก็เป็นดอกแรกแล้วเนี่ยเป็นดอกแรกจากกรมสังเกตทั้งหมดในกลุ่มเราก้องสวนจุ่มปองช่วยมาเพื่อนทางตอนช่วยกิ่งช่วยด้วยแต่มันเปลี่ยนตามธรรมชาติคือดินมันดีสภาพอากาศแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูของอาจารย์คำหนึ่งเดี๋ยวเริ่มไรวันนี้เรามาทำไรนี่มาเล่ด้วยนี่มาเล่ว่าปลูกช่องปีครึ่งมันออกดอกบ่อยออกดอกไม่ใช่ออกธรรมดาครับผมสังเกตดอกสมบูรณ์นะครับดอกสมบูรณ์ก็มาสังเกตหมายชนิดนี้ก็คือให้ประกอบอายุ3ปีตั้งแต่วันเปาะเมล็ดลงทุ่งช้ำปีนี่ครับเผื่อมันติดดอกตอนนี้ก็ฉอนี่ก็ออกมาแล้วนี่ตอนนู้นด้านหนึ่งซองนี่แหละนี่ตอนสี่สามนี่พี่เอไปกู้ใบอยู่ทางนู้นนะครับนี่ตอนนี้ก็ออกดอกมาสามช่อดอกจะเริ่มช่วยนะครับให้มาแล้วต้นว่าต้นเท่าน้อยครับกาผมเอาเทียบกาว่าแม่มือแรกกาพันนี่มันใหญ่แต่ว่าแม่มือนิดนิดเดียวครับนี่นะนี่นี่นะนี่ว่านะเหล็กว่าขอมือนะหยอดต้นนุกออกนู่นต้นนุกดอกอันนี้นะว่าพอแตกขึ้นก็ออกปอเดิมนั่นอันนี้ออกแล้วนี่นี่คือออกดอกเลยดอกกุลแต่จอนี่ใหญ่ครับนี่จอนี่จะใหญ่โอ้จอที่สองครับจอที่สองครับกำลังครับผมมันมีสองหยอดกับมันดอกได้สองจอตอนนี้กับลูกพร้อมกันครับลูกวันเดียวกันลูกวันเดียวกันเพราะฉะนั้นครับตอนนี้เดือนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก่อนนี่ตอนนี้ประมาณไม่ได้ตากมือไม่ได้ตากมือที่เอามือจับนี่กี่ปีอันยังสองปีเลือกับไม่ถึงครึ่งแล้วพวกมันนี่นี่จับพอดีนี่จับตาหัวแม่มือนี่พอดีเลยชนพอดีนะคือตอนนี้มันอ้วนมาเผื่อนทางชวนนี่คือแล้วไงว่าตัดโดเลยนี่นะผมตัดโดกะว่านั้นไอ้ต้นนุ่มไม่ต้องตัดคือกล้วยหล่อมใช่ฮะก็ตัดออกแปลกมากันโอ้ฟานดับนั่นนี่คือจากการสังเกตว่าข้อดีของเขาคือปีสองคนแหลมมันเป็นเร็วใหญ่เร็วอ่ะเจ็บอ่ะผมสังเกตเนาะใหญ่เร็วกว่าอย่างผมว่าประมาณสองเท่าใหญ่เร็วกว่าอย่างเพราะฉะนั้นครับตอนนี้ผมปลูกอย่างอีกคนนะแล้วก็แต่ก่อนยางมาปลูกในพุ่มเทือว่าไม่ผิดหวังแล้วเสร็จแล้วหลังจากนี้กี่เดือนจากกูเทพบอกว่า2เดือนครึ่งถ้าว่านาฝนนี่ถ้าเอธนาแหลงเนี่ย2เดือนครึ่งถ้านาฝนนี่มันหลากยาวนิดนึงแต่บอกประมาณ3เดือนทุกเลยตั้งแต่ว่าออกดอกบานนะจะนับจากดอกบานจากดอกบานลองกองนี่5เดือนลูกนู้น6เดือนเปล่า8เดือนกล้วยนาวานี่ก็5เดือนที่เดือนครึ่ง5เดือนตะกวยใครสามเดือนครึ่งอันน้ำว่าแล้วถึงย้อยอุ่งอ่างมาเลยนี่น้ำว่ายักครับกล้วยน้ำว่ายักนี่เราต้องจองไว้สักสองลูกก่อนนะครับจองได้จองไว้สองลูกก่อนครับตอนนี่ก็ออกนู่นนู่นก็ออกดอกเลยอันยาวมันนั่นคือใจเลยนะแต่อันนู้นแน่นอนแหละนู่นออกดอกมาแล้วตอนนู้นปฏินับเลยหนึ่งสองอันละห้าหกตอนแหละก็ค่อยรุ่นกันว่าแต่พวกนี้แคลเซียมโบรอนคือเป็นน้ำมันก็ก่อนมาชมรถคือว่าถ้าเราอีกชีดก็แต่ถ้าคุ้นปล่อยไปนี่นะติดอยู่แล้วติดอยู่แล้วปล่อยตัวนี้จากเจ้าของเดิมก็บอกว่า
ให้คนดีที่ว่ามีน้ำรดเนี่ยครับดอกมันไม่ร่วงถามบางเด็ดว่าทำไมบางถึงดอกมันร่วงก็โอ้โหไม่ได้รดน้ำเลยแกว่าเนาะแต่พอไปของกูเจไอตรงตีอยู่บนรูมันเต็มไม่รดน้ำกับมันมีร่วงไอตีจืดๆในข้างบ้านมันติดมดอ๋อเออใช่แล้วแต่ข้างบ้านตรงนี้มันลูกเยอะมากลูกเยอะนั่นแหละเพราะฉะนั้นกันนี่ครับไม่ต้องกลัวกันน้ำผมอยู่ตรงนี้เต็มกันแหละนี่กูเอเคยบอกอ่ะอะไรรถน้ำมั้งไหมผมว่าปีนี้ผมรถต้องอุ่นเนี่ยจานกำนึ่งลงทุนจางเลยจอบาดาลเลยนะย่างแตงปลาปลายร้อยบาดาลเลยเนี่ยนะเอ๊ะลงทุนนัดกะอีกตอนนั้นเดี๋ยวไม่ได้สังเกตหยอดนะกะแต่ว่าฟังนี้พึ่งปลูกเพื่อกะเรียนปลูกก่อนนั่งเรียนนี่สองปีกับนี่เรียนนี่ปลูกมาแล้วสองปีอ๋อนี่เรียนนี่ปลูกสองปีเลยไอเรียนนี่ก็ประมาณสามปีว่าแล้วนี่เจ็ดปีแล้วนั่นแหละตอนอีกตอนนึงอ๋อถึงนี่ลำไยนี่ปลูกกี่ปีแล้วนี่ตอนนี้ตอนนี้ไม่ถึงสองปีเลยแต่ไอนี่ครับไอนี่สองปีเลยไอนี่ปีว่าปีว่าถึงกับเรียนนี่สองปีเรือจัดเต่ากันไอ้ยังลังการมาแล้วไอนี่แกจ้ำเลยมึงเปล่าตั้งแต่วันต้มดินนู่นเนี่ยครับเนี่ยกูมันนี่กูเรียนไอ้นี่ตอนนี้กำลังแหละตอนที่ย้ายตายไปแล้วครับเปลี่ยนแต่ว่าพวกได้เจ๊ปีอาจารย์ปีครึ่งใช่ไหมเนี่ยตายไปแล้วถ้าว่าดูระหว่างสองรุ่นนี้กับเรียนแบบต้นกระไรต้นกระไรไอ้นี่ผมฮึดคุณคอเลยครับปุ๋ยใส่รดน้ำอย่างดีและอย่างดีครับพอดูแรงไปรวงถึงอันนี้ปีนี้ไม่ว่างได้รดข้าคิดว่าสั่งมันเดี๋ยวก่อนกูเคยวันนั้นกูเคยบอกว่าไม่ได้มันต้องรดน้ำถ้าไม่รดน้ำมันไม่ว่างเนี่ยครับไม่รู้ตำบือก็พอมาแรกมันก็ออกดอกนี่เดี๋ยวผมสังเกตก็อาจารย์นี่คือระยะแล้วนี่ไม่เกี่ยวใช่ไหมตอนนี้ไม่เกี่ยวกับเพราะว่าผมมีเตียอยู่ทีนึงเขาบอกว่าเนี่ยเขาให้โปรเก้าคูณเก้าแต่ของผมสี่คูณสี่ตัวเดียวก็ว่ามันติดกันให้มันย้ายติดกันก่อนแต่ ให้มันย้ายติดกันก่อนพอมันติดถ้ามันติดจนว่ามันไม่เป็นโรคปล่อยคอนออกมั้งอะไรของอาจารย์คำนึงปลูกสี่คูณสี่ยังอยู่ได้เราปลูก2คูณ2หรอกแค่นั้นไม่ต้องตกใจกูเองปลูกช่องคูณช่องตัวเดียวพอมันใบมันถึงกันเม็ดไอ้นี่นะครับเตี๋ยจะกูใช่ป่ะพอมันออกลูกแหละมันตัดลูกไม้ไอ้มันเม็ดแกบอกว่าในหนึ่งตอนเนี่ยมันมีเกิดว่ามี20หยอดเนี่ยมันออกแก่10หยอดถ้าเวลาเราตัดลูกเสร็จแล้วอีก20หยอดนั้นเราไม่แตงมันก็เป็นพี่หนึ่งไอ้นี่จะไม่เป็นจ้ะเพราะงั้นแกบอกว่าแตงให้เม็ดเลยเหมือนลำไยตัดได้หมดเลยแหละครับมันจะเป็นพร้อมกันถึงนี้ตัวเดียวนี่พอเราชอฮันเราเก็บแล้วตัวเดียวเราต้องแต่งตัดต้นแต่งลาวใช่ไหมลงมาแกบอกมาตัดลงประมาณฟุตหนึ่งมันก็แตกอิงช่องกิ่งแต่ตอนนี้มันอยู่ติดกันบำรุงแต่ดินตรงนี้สภาพดินกับของกูซิของบางเดชเนาะตรงนี้ดินดีวะตัวดินเตียนนั้นมันเป็นดินเต็ดไส้แห้งกรานตรงนี้ก็อินทรีย์วัตถุเยอะแหละผมใช้ปุ๋ยเยอะๆอันนี้ก็ทั้งหลังก็ใช้กาแฟดำกับกาแฟดำนี่ไม่เลยกาแฟที่ดำกาแฟที่ดำนี่ก็อยากกินนะไม่ต้องบอกกันเลยเดี๋ยวเจ้าของดีหรอกเรากาแฟที่ดำนี่กับตายเนี่ยเราแค่ตัวนี้มันจะอยู่ใต้เบื่อได้แล้วก็มีกาแฟที่เลื่องใช้แบบเต็มๆแบบนั้นเนาะนี่คือตอนกลางล่างนี่เป็นดอกเลยพี่วันนั้นแหละนะเอียดๆเอียดๆนี่จอดนั่นนะตอนนู้นๆเป็นโจชูช่อก้านยาวมาแล้วตอนนั้นว่ามาทั้งคิดว่าพุ่มสุกปิดตะโกนใหม่ไปตาตอนไอเอิญตาตอนเลี่ยนตอนหลงของตายกวับนะห่างจากต้นไผ่ก็ประมาณ5เมตรตรงนี้ห่างจากต้นไผ่ประมาณ4เมตรนี่กอไม้ไผ่ใหญ่นะนี่ครับกอไม้ไผ่ใหญ่4เมตรกอไม้ไผ่มันยังอยู่ได้แล้วโตเท่ากับเพไม่มีต้นไม้อื่นอันนี้ผ่างแสงผ่างแสงอยู่ในทุกแดดแขกประมาณ4ชั่วโมงต่อวันเพราะว่าตะวันออกนู่นมันต้องเลื่อยไผ่มาอันนี้เพราะว่าตี12ก็คือไม่เจอแดดแล้วจากเตียงลังเตียงไปกันไม่เจอแดดแล้วตามันไม่ว่างอเท่าไรนะก็อยู่ได้ก็มันขึ้นได้ถูกสภาพว่าดินก็จากพงสังเกตเดียนส่วนจาตาคามไส้ตรงนั้นปลูกเปล่าก็ฮึดขึ้นคอชมอูก็ไม่ปล่อยหนาวตายต่างตอนแต่ลำไยคิดตั้นขึ้นช่วยมันกับแปลกผมก็อยู่ใต้ต้นเปล่าตอนนั้นอยู่ติดต้นเปล่าเลยได้เหมือนกันของกูเองอยู่ติดโคนเปล่าเลยไม่มีอะไรติดลูกแขกคูณเปล่าเลยขึ้นครับไอ้ใจมันขึ้นในตัวนี้ของกูเองก็โยปลาคูณเปล่าแต่ดินช่วยป้าเพื่อนต่างแม่ในกลุ่มเราก็คือของช่วนช่วมปองช่วนพ่อเบี้ยงตรงจงดินช่วยแต่แกลูกเรียนถึงกับผมไปรบอยู่เลยกูเองผมบอกก้องเรียนนั้นให้ใช้ลำไยคิดตันกับไปได้เนาะ
ก็ถ้าเรียนบอกว่าฉันจะเอาชนะลำไยกายมันแทงเอาแม่แกงอีกมันแต่ถ้าว่ามันโทรไม่ได้ก็คือมันก็ชีบิงไปเนี่ยนะเพิ่นปีนี้ไว้ลงเลยลงไอ้เม็ดเลยผมไปรอบแล้วถึงตรงนี้อันนี้ปกทิพย์นี่ออกไปถึงคนนึงคือตันพยุนตันพยุนต้องไปเฝ้าอัวเสียเทดินช่วยลำไยคิดตันแกปลูกแก6เดือนเนาะ6เดือนต้นตานี่ต้นเกือบๆนี่ต้นช่องเม็ดกับ6เดือนแกยังไม่ปลูกแกสิปลูกอะไรนะมักมกมักมกครับอันนี้ท่านพยุนท่านพยุนดูยะนะถ้าท่านพยุนดูแต่ไปลาวมักมกคือน่ะต้นสุมจ้านี่คือบีทรูทแล้วบัดนั้นแล้วนี่บ้านการบีทรูทมันเรียบร้อยแล้วบ้านการบีทรูทแหละนี่ตอนเนี้ยมีดอกอยู่ข้างบนใบกล้วยบังผมแหลกผมหยุดตันนี่ๆๆก็หยุดตันเดี๋ยวให้ปูหยุดเหล็กเจ้านี่ต้นไหนตันนู่นๆๆดอกไปแล้วนู่นนู่นตันนู่นนี่ต้นแรกอ่ะต้นแรกเปียบลูกต้นแรกที่ซื้อตอนนั้นเตะงานกาไอ้กาจานั่นกาจานกาจานครับนี่ต้นแรกซื้อมาซ้ำตอนแล้วก็ปลูกในสวนยางเขาบอกกับปลูกในสวนยางถึงยางคีบอยู่5 6ปีตอนนี้ก็ขึ้นประมาณสักเม็ดได้นะครับปลูกในสวนยางไม่ได้ถ้าปลูกกล่อมยางได้ได้มันดมเกินมันดมเกินปลูกไอ้ปลูกกล่อมยางแต่ให้ยาง 4x8 4x8 ปลูกได้หรือว่า6x8 เด้บ่ถึงเราใช้นี้ก็ไม่ได้แต่ให้คิดว่าช่องปีครึ่งได้กินโลกับ7ปีต่อได้ตัดซึ่งทุกตัดทุกวันตัดเช้าตอนนี้ตัดยางเนาะตัดเช้าวันเย็นหมดครับถึงนี้ก็ผมไม่ได้คิดยางใน3วันแหละก็คือไปไหนไม่ได้เลยเป็นเบี้ยแหละตอนนี้มันเป็นเบี้ยก่อนแล้วก็เราไปทำงานอื่นได้นี่รวมๆเลยทั้งเม็ดจะอยู่บริเวณนี้ไม่ถึงรายนี้สักกี่ตอนได้ตรงนี้เดี๋ยวนับแรกก่อนแถวละเดี๋ยว1 2 3 4 5 50 15 20 25 30 45ตอนตรงนี้จำได้ประมาณทีเท่าไรได้นี่ทีตรงนี้ไม่ถึงรายครับประมาณช่องงานนี้ไม่รู้เลยผมจะนับ45ตอนช่องงาน45ตอนไม่ถึงอีกตีตรงนู้นก็ทางเม็ดตอนนี้ตีลงไปแล้ว200กว่าต้นนี่ก็ยันคำนึงนะครับนี่ตายแต่ปีนี้แรงนี่ตายไปประมาณสัก10ตอนได้ถึงเรื่องโครงการว่าลงสักเท่าใดได้มีสิมั่งมินิมัมทองจามคุกกันนะว่าลงก็เห็นกล้องจ่าตากามขึ้นดินทองจามคุกตรงนี้เดิมมันดีดินทรายเลยดินทรายดินทรายดีว่ากล้องจ่าตากามเนี่ยมันจะเป็นทรายตำลึงเลยเป็นทรายขี้เป็ดเลยทรายแต่คุดออกไปข้างหลังไม่มีปุ๋ยเลยซึ่งไส้ตรงนี้จะเป็นไส้ดำยางใหญ่เนาะยางส่วนจากตาการตาวิทอันนี้ยางใหญ่กับตอนตาทุ่งซีแล้วแบบลูกแดงน้อยเป็นทิพย์โลนะครับเพราะฉะนั้นลูกได้ลูกได้ตัวนี้น้ำนะปีนี้รถสองทีมาว่างในรถเลยนี่คือพึ่งธรรมชาติเลยใช่ไหมนี่พึ่งธรรมชาตินะล้วนๆแล้วก็ถ้าเคยคิดว่าอีกลูกลำโค่นได้หนักแต่บอกว่าเสี้ยนเลี้ยงพึ่งเสี้ยนเลี้ยงชั้นนารุ่งสิ่งที่จะต้องเสริมคือตัวนี้เราตัวนี้เป็นปีช่องอุ่นและตัวนี้เป็นผืนที่ดอกหมากดอกมันดอกหมากหรือชอมเยอะชอมันกับพุ่มแปรว่าช่างเกตประมาณ50เซนต่อชอมันไม่เหมือนดอกอื่นเลี่ยนเป็นปีหลายครั้งนี่เป็นปีท้องกลางเลยชั้นนารุ่งนี่หน้าเลี่ยงโคกับลำไยคิดตั้งแต่ใครทำได้เนาะเพราะฉะนั้นครับกาฝากพี่น้องกันว่าตัดสินใจดีอย่าแช่เนี่ยถ้าเล่ว่าให้เพื่อนใครรวยก่อนถึงเราก่อยปลูก10ปีเพื่อนปลูกมา10ปีเราคิดอีปลูกพอเราคิดอีปลูกตอนเดียวพอไปปีที่20ฉันนิ่มทุกเมื่อหลงของซึ่งพอก็เราได้หลับพ้นเราก็ลาแหละใส่แม่นปลูกตอนนี้ถ้าได้เพื่อนอยู่1ช่อง5ว่าต้นเพลงเราไปเอารีดปุ้มช่างซื้อมาที่เล็กๆโล800ซึ่งไอ้ที่ดำมันโล1,000ที่ดำมันไปกับกูก่อนเอาโล1,000ยอมซื้อก็บอกว่าค่อยซื้อโล1,000แต่เราอยากได้ว่าถ้าไม่ลงทุน 1,000 เราจะไม่ได้ไอ้ตอนนี้มาถ้าเราไม่ไปขึ้นกันนี่ในต่างเม็ดเนี่ยครับเราในกลุ่มเราไปขึ้นตอนมาเองแหละพี่ไปขึ้นหักลูกบนปลายเลยใส่ผมต้องขึ้นต่างๆว่าขึ้นไม่รอดวันนั้นใส่ต้องขึ้นยากไอ้ไปทึกท่าแลบนตอนมันหว่ากิ่งมันน่ะกดช่วยแหละถึงมันหักคนนี้ชะจ่อยมาจริงแต่ก็บอกว่าขึ้นแหละปลอเนี่ยผมลงไปแลก็แค่ได้แหละแต่ว่าในเมื่อกิ่งเติบๆมันไม่มีปัญหานะอย่าแช่ครับอย่าแช่อย่าท่าเนี่ยจิตว่านี่สร้างนี่บำนาญผมติดสร้างไว้ให้ลูกนี่ถ้าว่าเราทำไปประนีตัวเดียวล้านลิ้นไปต้วนกว่าตาว่า
คือลบลำไยคิดตั้นไปกินอะไรคิดตั้นเห็นว่าไปถึงตัวเดียวผมมันได้เนี่ยแดงไปตอนนั้นไปทวนตรวจวะตรวจเราปลูกกันแล้วถึงนี่เราไปปลูกได้ไปถึงทวนตรวจว่าไปเกิดกี่ยันกรอกไม่ใช่ครับผมตอนนี้นี่คุยกับตรงนี้นะเอาเรื่องจริงเลยถ้าผมมีถี่สักอาชีพหลายถ้ามีนะแต่เป็นไปไม่ได้เนาะผมขอนเม็ดเลยผมลงอย่างนี้เม็ดเลยจากการเดียวไปศึกษามันไปเล่ตั้งแต่รากตั้งแต่ต้นตั้งแต่ไรเนี่ยจากมันเป็นต้นใหม่ดีนับลูกดีชุดทุกเราไปกุญยาก้าอิลาผมลูกลำไยกินตันลาก็คุณตันเดผู้ชมนะครับกับวันนี้เราคนตายเราเลี้ยงตายเคยไหมเข้าใจกับถามกันเลยพยายามใจสักการณ์นะครับมาเห็นกันเลยนะครับดอกลำไยกินตันสวนยานคำนึงนะครับผมฝากกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับผมช่อง YouTube เกษตรนุ่งน้านนะครับแล้วก็ฝากเพจกลุ่มเกษตรนุ่งน้านด้วยครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราเปิดเป็นกลุ่มนะครับเป็นกลุ่มใน Facebook เป็นกลุ่มเกษตรนุ่งน้านสงขลานะครับสามารถเข้าไปรวมแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเข้าไปแลกข้อมูลของเราได้วันนี้นะครับผมพวกผมแล้วก็อาจารย์คำนึงแล้วก็พี่ๆนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับผมสวัสดีครับ